ที่สหรัฐอเมริกาเปิดสงครามนะทางอ้อมกับทางฝั่งของรัสเซียโดยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิคราวนี้สหรัฐอเมริกากำลังจะเปิดสงครามอย่างเป็นทางการกับจีนแต่กับการเปิดสงครามในทางอ้อมแบบนี้ส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธมากขึ้นนะครับจากสงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะนอกจากประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งอย่างยูเครนหรือไต้หวันจะต้องซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบก็จำเป็นจะต้องซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่ในสตูดิโอนะครับหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอกันหลายวันนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกอังกฤษก็คาดว่าเจ้าชายซาอุดีอาระเบียจะไม่ร่วมพิธีศพนะครับของควีนอลิซาเบธหลังจากถูกกลุ่มสิทธิมนุษยชนนั้นวิพากษ์วิจารณ์นะครับคาดว่ามกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบีย คงไม่เสด็จร่วมพระราชพิธีศพสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2หลังจากถูกกลุ่มสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำเชิญท่ามกลางคำกล่าวหาว่าพระองค์ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของฝ่ายซาอุดิอาระเบียเองก่อนหน้านี้บรรดากลุ่มสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิญมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานผู้ปกครองโดยพื้นที่ในของซาอุดิอาระเบียเหตุมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดนะครับทรงถูกข่าวกรองตะวันตกกล่าวหาว่าเป็นผู้ออกคำสั่งสังหารจามานคาชอฟสกี้ผู้สื่อข่าวของวอชิงตันโพสต์ในขณะที่วังอังกฤษนะครับเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ควีนนะครับในลักษณะของการยิ้มแย้มสำนักพระราชวังเบคกิงแฮมนะครับเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีพระบรมศพในวันที่19กันยายนโดยในภาพในขณะที่ควีนทรงแย้มพระสวนแล้วก็มีพระพักที่สดใสนะครับโดนหนักแน่สำหรับคนอังกฤษคนหนึ่งซึ่งปรากฏว่าฝ่าขบวนเข้าไปหวังจะไปกระชากนะครับธงที่กลุ่มหีบพระศพของควีนอลิซาเบธ ชายคนหนึ่งที่ก่อเหตุพุ่งตัวฝ่าตำรวจและทหารมากมายนะครับบริเวณฝ่าพิทักษ์นะฮะปกป้องพระบรมศพหมายที่จะขึ้นไปกระชากธงอิสริยยศที่กลุ่มพระศพสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ณห้องโถงอาคารราเวลมิสเตอร์นะครับถูกตั้งข้อหาอาญาและฐานก่อความวุ่นวายด้วยนะครับในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับเขย่าไต้หวันอาคารถล่มสะพานพังพินาศรถไฟเอ็นไปมาสื่อต่างประเทศรายแพร่ภาพนะครับและวิดีโอสุดสะพรึงนาทีดินถล่มนะครับจากกลุ่มรถจักรยานที่แล่นอยู่บนถนนเบื้องล่างขบวนรถไฟถูกเขย่าโอนไปเอ็นมาสะพานที่พังถล่มลงมานะครับตามหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่ทำการสั่นคลอนนะครับซึ่งหน่วยดับเพลิงเปิดเผยว่ามีคนเสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่146คนจากการเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือบุคคลต่างๆทั้งหมด4รายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งรถพึ่งดอลลาร์สหรัฐนะครับอินเดียรัสเซียใกล้แล้วนะครับจะเริ่มขายและก็ค้าขายกันด้วยเงินสกุลเงินรูปีในเร็ววันนี้อินเดียจะเริ่มค้าขายกับรัสเซียด้วยเงินสกุลรูปีเร็วๆนี้จากการเปิดเผยของประธานสหพันธ์องค์การส่งออกของอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความคืบหน้าที่มีหลังจากที่ธนาคารนะครับซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศ
เห็นพ้องลดความซับซ้อนของกลไกการชำระในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเลิกเหนียมนะครับพูดชัดแล้วส่งกองกำลังสหรัฐอเมริกาปกป้องไต้หวันหากจีนเปิดฉากทำการรุกรานประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งซึ่งออกอากาศประกาศกล่าวกองกำลังของสหรัฐอเมริกาจะปกป้องไต้หวันในกรณีที่จีนเปิดฉากรุกรานถ้อยแถลงชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาของผู้นำรายนี้ในประเด็นดังกล่าวนะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์รายการ60 Minutes ของสถานีโทรทัศน์ CBSไบเดนถูกถามว่ากองกำลังสหรัฐอเมริกาจะปกป้องเกาะปกครองตนเองที่จีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนหรือไม่เขาบอกว่าใช่ถ้าในความเป็นจริงมีการโจมตีอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาผลักดันกฎหมายอันตรายฉบับใหม่นะครับประกาศช่วยไต้หวันมุ่งหน้าท้าตีท้าต่อยกับจีนร่างกฎหมายนโยบายไต้หวันปี2022ฮะที่เพิ่งมีการพิจารณาของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสมควรถือว่าเป็นการยั่วยุครั้งล่าสุดซึ่งถ้ามันออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้กันจริงๆแล้วจะทำให้นะครับสหรัฐอเมริกาและจีนขยับเข้าใกล้อีกก้าวหนึ่งสู่การรบความขัดแย้งต่อกันก่อให้เกิดเหตุการณ์ความวิบัติแล้วก็หายนะตามมานะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็ต้องเผชิญกับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนันมาดอลนะครับทำฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับดินถล่มเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า2รายได้รับบาดเจ็บกว่า70นะครับอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับหลายล้านยกเลิกเที่ยวบินนะครับรถไฟชิงกันเซ็นด้วยสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นนันมาดอลนะครับขึ้นฝั่งที่จังหวัดคาโงชิมะซัดตลอดทั้งวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นทำฝนตกหนักลมพัดแรงนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนเกิดน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้าดับกระทบประชาชนในพื้นที่คนจำนวนหลายล้านคนถูกสั่งอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับเที่ยวบินนับร้อยโดนยกเลิกรวมบริการรถไฟความเร็วสูงหัวกระสุนนะครับชื่อดังอย่างชินกันเซ็นคิวซูและก็โอซาก้าก็มีการสั่งระงับไปด้วยในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ชักระแวงนะครับเตือนไม่รู้รัสเซียจะมาไม้ไหนหลังพ่ายแพ้นะครับในหลายสมรภูมิของยูเครนนายพลระดับสูงของสหรัฐอเมริกานะครับเตือนยังคงไม่ชัดเจนว่ารัสเซียจะตอบโต้อย่างไรในความพ่ายแพ้ล่าสุดในรูปแบบสมรภูมิในยูเครนและเรียกร้องให้ทหารอเมริกันเพิ่มความระมัดระวังระหว่างที่เขาเดินทางเยือนฐานทัพแห่งหนึ่งในโปแลนด์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวโรโดมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเน้นย้ำหนักแน่นว่าจะไม่ย่อท้อในการสู้รบเพื่อทวงคืนแผ่นดินไม่ว่ามอสโกจะมาไม้ไหนก็ตามนะครับในขณะเจ้าที่จีนก็มีการเตือนพลเมืองอย่าสัมผัสตัวชาวต่างชาตินะครับหลังพบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายแรกเจ้าที่สาธารณสุขของจีนออกมาแจ้งคำเตือนแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายชาวต่างชาติเพื่อลดความเสี่ยงเชื้อฝีดาษลิงนะครับหลังจากที่มีการพบผู้ป่วยยืนยันรายแรกในประเทศจีนอุ้ยจุนหยูหัวหน้านักระบาดวิทยาประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคนะครับได้โพสต์ข้อความลงบนบัญชีบวยปัวโดยระบุว่าเพื่อปกป้องความเสี่ยงติดเชื้อฝีดาษลิงและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขอนามัยจึงขอแนะนำว่าอย่าสัมผัสร่างกายชาวต่างชาติโดยตรงเขายังบอกให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้คนที่เดินทางไปในประเทศในช่วง3สัปดาห์นะครับที่เดินทางไปยังต่างประเทศที่ผ่านมารวมไปถึงบรรดาคนแปลกหน้าทั้งหลายด้วย
ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับเหตุการณ์ที่มีการเล่นงานซาอุดิอาระเบียนะครับกำลังเกิดขึ้นนะครับจนเป็นที่มาของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานผู้แทนกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียจะไม่เข้าร่วมงานพระราชพิธีศพของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับก่อนหน้านั้นก็ฝั่งสหภาพยุโรปก็ให้องค์กรที่เรียกว่า NGO ที่รับเงินสนับสนุนจากพระมดทางการเงินและสภาคองเกรสนะครับไปทำการโจมตีเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารนะครับจามานคาชอฟสกี้ผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสต์นะครับในสถานทูตของซาอุดิอาระเบียในประเทศอิหร่านนะครับขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็มีการออกกฎหมายเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้สิทธิพิเศษนะครับกับทางไต้หวันนอกจากนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยืนยันที่จะสนับสนุนไต้หวันนะครับอย่างเป็นทางการและจะมีการส่งกำลังทหารเข้าทำการสนับสนุนด้วยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปิดสงครามนะทางอ้อมกับทางฝั่งของรัสเซียโดยใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิคราวนี้สหรัฐอเมริกากำลังจะเปิดสงครามอย่างเป็นทางการกับจีนแต่กับการเปิดสงครามในทางอ้อมแบบนี้ส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธมากขึ้นนะครับจากสงครามที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะนอกจากประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งอย่างยูเครนหรือไต้หวันจะต้องซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบก็จำเป็นจะต้องซื้ออาวุธจากฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้เป็นหลักการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและมีโอกาสที่จะลากกันยาวนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะแก๊สแล้วก็น้ำมันนะครับทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไม่มีการเจรจากันเกิดขึ้นสงครามในยูเครนนะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้คือสหรัฐเริ่มกังวลนะครับว่ารัสเซียจะมาไม้ไหนนะครับหลังจากที่แพ้ไป1สงครามแต่อย่างไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วในเชิงงานสังเคราะห์รัสเซียปิดเกมได้ไม่ยากถ้ายิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปยังศูนย์กลางนะครับเมืองหลวงของยูเครนก็จบเกมเลยแต่รัสเซียตอนจนถึงขนาดนี้ยังไม่ยอมทำยังเดินเปิดเกมไปเรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาในสมัยสงครามโลกที่2สงครามสิ้นสุดลงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้คล้ายๆกันเนี่ยสุดท้ายปิดฉากด้วยการยิงอาวุธนิวเคลียร์นะครับเข้าที่มิยาซากิและฮิโรชิมานะครับจึงส่งผลทำให้สงครามโลกครั้งที่2จึงสิ้นสุดลงนะครับญี่ปุ่นก็ประกาศความพ่ายแพ้สัมพันธมิตรนะครับก็ประกาศชัยชนะแต่การสูญเสียของคนนับแสนคนเกิดขึ้นจำนวนมากแต่เกมทีเดียวจบเอาระเบิดไปทิ้งรวดเดียวม้วนเดียวจบเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์น่าจับตามองนะครับว่าช่วงนี้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนมีชื่อเสียงนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับและช่วงนี้ทีเลยภัยธรรมชาติทั้งเหตุการณ์สึนามินะครับทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งน้ำท่วมนะฮะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคงเห็นจากเหตุแผ่นดินไหวก็มีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากคนมีชื่อเสียงนะตั้งแต่พระนางอลิซาเบธที่2ในประเทศไทยก็มีสมบัติเมธานีนะครับหม่อมน้อยแล้วก็อีกหลายท่านนะที่เป็นนักร้องนักแสดงตลกก็เสียชีวิตสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและผมเรียนว่าภัยธรรมชาติยังคงจะหนักในช่วงระหว่างนี้ปัญหาใต้ก็กลับมาอีกรอบนึงแต่โชคดีทหารในภาคใต้มีการเตรียมพร้อมวางมาตรการต่างๆนะครับใช้วิธีการป้องปรามใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในภาคใต้ทำให้สถานการณ์ในภาคใต้แทนที่จะหนักมากกลับเบาบางลงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะThank you.
คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิ้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่งศรัทธาทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกหน้านี่ละหรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานรักษาต่อยอดไทยและจะร้อง